เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยเอาละครับเราจะดูคำถามชวนคิดหน้าที่36ข้อที่2กันนะครับต้องการเตรียมสารละลายเกลือแกงเข้มข้นร้อยละ 0.9 โดยมวลต่อปริมาตรจำนวน50ลูกบาศก์เซนติเมตรจะต้องใช้เกลือแกงกี่กรัมครับผมคำว่าเกลือแกงเข้มข้นร้อยละ 0.9 โดยมวลต่อปริมาตรเนี่ยหมายความว่าในสารละลายเกลือแกงเกลือแกง100ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีเกลือแกงอยู่ 0.9 กรัมครับแล้วเขาต้องการจะรู้ว่าถ้ามีเกลือแกงอยู่50ลูกบาศก์เซนติเมตรก็คือลดลงครึ่งหนึ่งเนี่ยจะมีเกลือแกงอยู่เท่าไหร่ซึ่งก็เหมือนกันครับผมถ้าเกิดว่าสารละลายลดลงครึ่งหนึ่งปริมาณของเกลือแกงก็จะลดลงครึ่งหนึ่งครับผมก็คือเป็น 0.9 หาร2ครับก็คือ 0.45 กรัมนั่นเองครับผมนี่ก็คือการคิดแบบเทียบบัญญัติไตรยางค์นะครับว่าลดลงกี่กรัมว่าสารละลายเนี่ยลดลงกี่เท่าครับผมปริมาณของเกลือแกงก็จะลดลงเป็นจำนวนเท่าตามนั้นครับอย่างเช่นสมมุตินะครับว่ามีสารละลายเกลือแกง100ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยมีเกลือแกงอยู่ 0.9 กรัมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นที่50ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยก็จะต้องมีเกลือแกงอยู่ก็เอา 0.9 เนี่ยนะครับไปคูณกับปริมาตรของสารละลายที่เรามีหารด้วยปริมาตรแรกนะครับก็จะเป็น 0.9 คูณ50ส่วน100หรือก็คือ 0.9 คูณ1ส่วน2ก็คือจะได้มาเป็น 0.45 กรัมครับผมนี่ครับตัดร้อย2มาหาร 0.9 ก็คือได้ 0.45 นั่นเองครับผมได้มาเป็น 0.45 กรัมครับนี่คือคำตอบของคำถามข้อนี้นะครับว่าต้องการเตรียมสารละลายเกลือแกงเข้มข้นร้อยละ 0.9 โดยมวลต่อปริมาตรจำนวน50ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยจะต้องใช้เกลือแกงกี่กรัมก็คือคำว่าร้อยละ 0.9 โดยมวลต่อปริมาตรเนี่ยคำว่าร้อยละหมายความว่าในปริมาตรของสารละลายเป็น100เนี่ยจะมีเกลือแกงอยู่ตามนี้ครับก็คือ 0.9 กรัมเพราะฉะนั้นถ้าเราลดสารละลายเกลือแกงเหลืออยู่แค่50ลูกบาศก์เซนติเมตรก็คือลดมาครึ่งนึงเนี่ยปริมาณเกลือแกงก็จะลดมาครึ่งนึงเช่นเดียวกันครับก็คือมีปริมาณเกลือแกงอยู่ 0.9 หารด้วย2ซึ่งก็จะเท่ากับ 0.45 กรัมนั่นเองครับผมตามนี้เลยครับมีอะไรสงสัยสอบถามได้ในคอมเมนต์เลยนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะมาล้อมวงกันติวได้ความรู้ชิวๆเลยค่ะ